เจ้าต้มยำขาหมูน้ำคลุกคลิกเจ้ารสชาตินี่จัดจ้านเลยเจ้าเจ้าของกินวันนี้ต้มยำขาหมูเจ้าหรือว่าต้มส้มขาหมูเจ้าอันนี้เป็นขาหมูเจ้าเครื่องที่เขาจะใช้ต้มอันนี้จะเป็นเครื่องต้มพะโล้เจ้าแต่เขาเอาขาออกเจ้าจากนั้นก็ยังมีเม็ดหอมป้อมเจ้าและอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงหอมขาวเจ้าซุปก้อนแล้วก็เกลือแล้วนี่ก็ยังมีเจ้ามีบะนาวพริกใบหอมป้อมเปอร์ต้นหอมแล้วก็ต้นหอมป้อมจ้ะแล้วก็ยังมีนี่เจ้าน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปต้มหมูกันเจ้าเจ้าในระหว่างที่เฮารอหมูมันเปื่อยเฮามาซอยผักก่อนนะเจ้าเจ้าพอหมูเปื่อยแล้วเฮาก็ตักขึ้นมาซอยเจ้าเจ้าแล้วเขาก็ตักหมูที่เขาซอยเด็กกี้ใส่ถ้วยเจ้าแล้วก็น้ำต้มเด็กกี้นี่เขาใส่เครื่องต้มเจ้าเขาก็เอากระชอนมากรองแล้วเขาก็เอาเทลงในหมูเจ้าเขาจะแบ่งน้ำแบบคลุกคลิกเจ้าแต่อีปอละเจ้าต่อไปจะปรุงเครื่องยำเจ้าอันนี้ใส่หอมแดงลงไปเจ้าพริกแล้วก็ต้นหอมผักชีเจ้าแล้วก็ใบหอมป้อมเปอร์ตัวเจ้าเอาแล้วเราก็ใส่น้ำปลาเจ้าแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสเจ้าน้ำประมาณ1ลูกจ้ะก็แล้วแต่ชอบใครมักส้มก็ใส่น้ำหนักจ้ะจ้าแล้วก็กลนจ้ะจ้าเสร็จแล้วเขาก็มาเทใส่หมูนี่เลยจ้าแล้วก็คนจ้าถ้วยมันไทยจะน้อยไปน้อยจ้ะเจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเราลองชิมเนาะหม้อขนาดเลยเจ้ารสชาติจัดจ้านเจ้าวันนี้เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมเจ้า